สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนินทาเมืองไทยครับนานๆโผล่กันคืนวันเสาร์สักทีแหมพูดออกว่าตัดเพราะมันเวลาปกติออกมาตัดเพราะต่อว่าคือรายการเราในคืนวันเสาร์นะคุณดงนะมันจะติดกิจกรรมส่วนใหญ่ก็ของพี่น้องเสื้อแดงเท่านั้นนะครับนานๆจะโผล่วันเสาร์สี่โมงผมก็ไม่เอาไม่ใช่มีเอามันยังไม่ลงตัวคุณดงนะยังไม่ลงตัวตอนนี้ย้ายไม่ได้แล้วสี่โมงเนี่ยสี่โมงวันเสาร์เนี่ยมันมีสาเหตุคือที่นี่คุยได้เต็มรูปแบบสี่โมงวันเสาร์เนี่ยไม่ใช่มันจะเป็นละครแล้วไงคุณใช่ก็ที่นี่ช่องสี่ไงก็เลยคุยได้เต็มนะฮะสี่โมงปกติแล้วเนี่ยสี่โมงเย็นของวันนี้เองเนี่ยตอนเย็นที่ผ่านมานะฮะจะได้ชมละครตอนแรกกันละนะครับแต่ว่าก็มีเหตุขุกขักทางด้านเทคนิคก็ต้องมีการเลื่อนไปครับคือว่าสี่โมงเย็นสัปดาห์หน้าได้ชมกันคือปัญหาคือมันสงกรานต์เนี่ยเราเตรียมอะไรไม่ทันแล้วก็ทีนี้ออนได้จริงจะเอาลุยๆไปเลยออนได้แต่ว่าผมอยากให้เริ่มต้นปุ๊บนับหนึ่งเนี่ยให้มันพร้อมจริงๆนะครับสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วก็แล้วออนแอร์กันแล้วนับหนึ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าละครนี่มันนับหนึ่งไปแล้วเนี่ยนับสองนี่หยุดไม่ได้ ใช่ไหมตอนสองต้องมาสามสี่เพราะฉะนั้นเริ่มหนึ่งเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วขอเลื่อนขออนุญาตเลื่อนหน่อยนะครับจริงๆแล้วเหตุมันนิดเดียวเองเพราะว่ายังมีการตรวจทานเทปไม่ครบทุกส่วนผมอยากให้ดูครบทุกส่วนแล้วก็ออนแอร์ปุ๊บนับหนึ่งแล้วนับสองไม่ยากแล้วนะฮะก็ขอเลื่อนไปอีกสักหนึ่งสัปดาห์อดทนรอสักนิดนึงนะของดีๆ นะครับก็จะดีด้วยเพราะว่าถ้าออนแอร์วันนี้นะฮะสองวันนี้จะวันหยุดสงกรานต์พี่น้องหลายคนอาจจะไม่ได้ดูตอนหนึ่งก็ไปเล่นน้ำอยู่ในสถานที่รุ่นเริงเดินทางบ้างอะไรบ้างก็จะไม่ได้ดูตอนหนึ่งนะฮะก็เป็นว่ากลับจากสงกรานต์เรียบร้อยท่านี้อยู่บ้านพร้อมสับกันดีทุกฝักทุกฝ่ายนะฮะ19 เมษาเลิกดีด้วยวันเกิดนางเอกด้วยฮะ19เมษาใช่19เมษาทางด้านการเมืองก็แรงแรงไหม18ข่าวลือตี4วันที่19วุ้นดงนี่ไงเขาว่าเขาจะยึดอำนาจผมหนึ่งนี่ไงผมคิดนะไอเนี่ยอยู่ในกระบวนการคิดด้วยนะคือถ้าเราจะออนแอร์วันที่12ใช่ไหม13เลื่อนไปดีกว่าไหมให้มันพร้อมแล้วมีอ้าวแล้ว19ถ้าเขายึดอำนาจตกลงละครไม่ต้องแอนออนแอร์สักตอนเขายึดอำนาจเราจะหนีไปอยู่อุบลถ้าเขายึดอุบลเราจะไปยะโสธรเฮ้ยนั่นมันอำนาจเจริญแล้วอ้าวไม่ใช่เหรอคนละเรื่องไม่ใช่จังหวัดอำนาจไม่ใช่ ใช นะครับแต่ว่าประเมินสถานการณ์การเมืองนะอย่างที่ผมไปออกทางอะไรฮะเมื่อวานวันเสาร์เนี่ยช่วงเช้าผมก็พูดไปแล้วเดี๋ยววันนี้รายการก็พูดประเมินสถานการณ์การเมืองผมมองแล้วโอกาสจากการยึดอำนาจเนี่ยมันยังไม่มากครับก็เลยเอ้า19แล้วกันแต่ถ้ามันมีก็แล้วไปแต่ผมดูแล้วไม่น่าดูแล้วไม่น่าคุยคีโมคืออยากทำฮะแต่โทษจริงนะวันนี้อยากทำโอ้โหอยากทำใจจะขาดดูว่าการไปรดน้ำพลเอกเปรมนี่ก็พอจะเห็นแววว่าป๋าเขาอยากจะทำขนาดไหนแอคทีฟไหมนะฮะป๋าแอคทีฟแล้วนะฮะดูชื่นอกชื่นใจดูแกเป็นคนอายุมากๆแล้วบางทีก็เหมือนเด็กอะนะฮะก็เหมือนยุแยงอะไรว่าไปแต่ดูอาการที่บอกนี่กระดีกระดาแล้วก็ส่งเสริมมากคือป๋าอยากทำทำไมป๋าไม่ทำเองเลยอะป๋าไปยุให้คนอื่นทำทำไมคนรอบข้างไม่มีคนชื่อปัญญาสิเหรออ๋อไม่มีปัญญานะมีใครก็ไม่รู้มีคือป๋าเนี่ยป๋าทำเองเลยครับไหนๆนะในชีวิตป๋าไม่เคยสง่างามคือเราเป็นนักรบเราไปเที่ยวแอบอยู่เบื้องหลังทำไมฮะครับถูกไหมฮะเอาหน่วยซุ่มโจมตีหรือปะพวกหน่วยสไนเปอร์ไอ้นี่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะไอ้นี่จะพูดยังไงดีอ่ะใช่ไหมฮะได้กูเอาเสียกูไม่รับเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นอย่างนี้ก็ดูผ่านมารัฐประหารแต่ละครั้งป๋าอยู่เบื้องหลังป๋าไม่ออกอ่ะพอสำเร็จป๋าก็มาแล้วก็ยุน้องทำลูกทำหลานทำเอาคนนั้นทำยุคนนี้ทำป๋าน่ะทำเองดีที่สุดเลยเพราะทั้งหมดแล้วขึ้นกับป๋าอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ป๋าไม่ทำเพราะป๋าใจมดเท่านั้นเองใช่ป่ะคือป๋าไม่ต้องยุคนอื่นนะป๋าทำเองเลยได้ไหมผมอยากเห็นนะไหนๆก็90กว่าแล้วเอาสักทีเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัตินะครับอย่าเที่ยวเป็นอีแอบแล้วก็ไปพอเขาสำเร็จก็มาเทคโอเวอร์สุริยุทธ์จุฬานนท์เบื้องหลังสุริยุทธ์ก็คือป๋าแหละก็ต้องพูดมาไอ้ที่ผมไม่ได้พูดเองนะไอ้คนที่พูดคำนี้บอกว่าโด่งมั่วไหมไม่รู้ต้องไปถามสุริยสัยนะเออใช่สุริยสัยเป็นคนพูดบอกเบื้องหลังอ่ะป๋าใช่ไหมนะฮะแต่สุริยุทธ์จุฬานนท์ข่าวเย็นเที่ยงเนี่ยมีคนบอกจ่ายยักษ์บอกครบมิวไม่ได้พูดเองมีหลักฐานก็ไม่ใช่บิ๊กบังบอกเบื้องหลังสุริยุทธ์ไม่ใช่มือที่มองไม่เห็นเลยไปอีกก็ป๋าน่ะ
ใช่ไหมฮะเดี๋ยวคุณโดมเบรกตรงนี้ก่อนยังไม่ได้โฆษณาครับนะก็ดินทางเมืองไทยนะฮะจะอยู่ได้ก็เพราะอุปผู้ประถมรายการนะครับขอบคุณอาหารเสริมนะฮะครอบซูลสมุนไพรตาเอ็นดีนะครับแคปซูลสมุนไพรเพื่อสุขภาพครับกล่องสีเขียวและสีฟ้านะครับนะชนิดแคปซูลแล้วก็มีจิวเจิ้งปาวเวอร์เจลหนังนะครับสำหรับสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ยังมีวิทยุ MFM ซาฟเรดิโอตัวนี้นะครับสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ ND นะครับที่คอลเซ็นเตอร์029692255นะครับ029692255นะครับแล้วก็มาที่น้ำดื่มมิสเตอร์ดีครับดีแดงโด่งโด่งแดงดีน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับโทรสั่งซื้อครับ0845424494087-938-4333นะครับ0816459461นะครับแล้วก็มาที่อาหารพืชมิสเตอร์ดีครับไม่ใช่ปุ๋ยโดยตรงที่เราก็เรียกกันจนเคยจนติดปากนะครับแต่เป็นอาหารซุปเปอร์นาโนนะครับเป็นนาโนชีวภาพนะครับ1ขวด500ซีซีผสมน้ำฉีดพ่นได้กับนาข้าวถึง60ไร่นะครับก็เท่าที่ดูตรงนี้นะครับฝาสีแดงนะครับฝาสีแดงก็เป็นอาหารพืชใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ 100% เลยลดต้นทุนในการผลิตนะครับลดไอ้ประเภทปุ๋ยโบราณนะครับหายไปเลยนะครับตรงนี้1ช้อนชาหรือนะ5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดเป็นใช้เป็นแทนปุ๋ยได้เลยนะครับ1ขวด500ซีซีก็ใช้กับนาข้าวได้60ไร่นะครับแล้วก็ฝาสีเขียวครับคุณสมบัติขับไล่ศัตรูพืชนะครับประเภทตะกรูดเพี้ยหนอนนะครับแมลงกินใบแมลงปากดูดนะครับแมลงเหล่านี้นะครับเมื่อเจอกับตัวฝาสีเขียวนะครับมันก็ต้องอพยพโยกย้ายแล้วครับเพราะว่าไม่ถูกชะตากันนะครับมันก็หนีไปไม่ทำร้ายนะครับไม่ฆ่านะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าผู้ใช้นะครับผู้ใช้งานเองกับฝาสีเขียวเองก็จะปลอดภัยไปด้วยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็เป็นนะเขาเรียกออร์แกนิกนะเป็นออร์แกนิกโดยตรงนะครับแล้วก็ตกฝาสีส้มนะครับป้องกันเชื้อรากำจัดเชื้อราทำให้พืชปลอดโรคนะครับจากโรคผิวนะครับโรคใบนะครับไอ้พวกแบบใบหงิกใบงอรากเน่าผิวด่างอะไรทำนองนี้นะครับก็กำจัดให้สิ้นซากด้วยฝาสีส้มนะครับราคาปัจจุบันครับ1ขวด 1,200 บาทนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ของขวัญรับสงกรานต์นะฮะ อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้บอกอากาศครับพี่น้องทางช่อง4แล้วไม่ได้รับทราบครับก็คือสงกรานต์เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อมิสเตอร์ดี2ขวดนะครับอ้าวขอรูปหน่อยน้องครับนะฮะซื้อมิสเตอร์ดี2ขวดเนี่ยจะมีแถมครีมมาร์กหน้าถ้าบอกผู้หญิงมาร์กหน้าคืออะไรเนี่ยคนรู้นะครับครีมมาร์กหน้านี่เป็นของคุณลูกนัทกิติยานะฮะซึ่งเป็นดารารุ่นผมนี่แหละผมไม่เอารูปมาให้ดูหรอกนะไปสอบถามเอาเองว่ารูปเธอคือใครก็ดังรุ่นเดียวกันตอนนี้เธอมาทำครีมแล้วเครื่องเป็นเครื่องสำอางนะครับมิสเตอร์ดีก็ไปขอติดต่อมาไปขอซื้อมานะฮะก็ลูกนัดเธอก็ลดให้พิเศษนะฮะแล้วก็เพื่อจะได้มาแถมให้พี่น้องคือใจผมคิดอย่างนี้นะปุ๋ยนี่คุณภาพดีอยู่แล้วนะใช้แล้วไม่ผิดหวังทำใบใส่ในนาสมมติว่าเคยใช้อยู่60ไร่ใช้ปุ๋ยอยู่ 7-80,000 บาทอันนี้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยอีกเลยนะครับสามารถใช้ขวดแดง1ช้อนชาเนี่ยใช้ได้1ไร่1ขวดใช้ได้ถึง60ไร่นะครับลดต้นทุนการผลิตให้กับพ่อบ้านแล้วแม่บ้านฮะคุณพ่อบ้านมีเงินเหลือในกระเป๋าแล้วแทนที่จะต้องมาซื้อเครื่องสำอางแพงๆแถมไปเลยฮะมาร์กหน้าไปทดลองใช้กันโอ้โหมีความสุขมากพ่อบ้านมีเงินในกระเป๋าเกษตรกรมีเงินในกระเป๋าเหลือจากการประหยัดต้นทุนโดยปุ๋ยมิสดีแล้วนะฮะกลับมาบ้านคุณเมียยังสวยอีกนี่คือความฝันของคุณโด่งเลยนะทำไมฮะทำไมคนในกรุงเทพไอ้พวกอมาตย์เท่านั้นเหรอผิวมันจะดีได้หน้าตาสะสวยเหมือนน้องตั้นอะไรได้เหรอนะหรือเหมือนน้องแตงโมเหรอทำไมฮะชาวนาเราจะผิวดีมั่งไม่ได้มิสดีก็เลยจัดแคมเปญคู่นี้ไปให้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเวิร์กนะฮะชอบใจเครื่องสำอางกันเดี๋ยวผมจะจัดหามาให้อีกนะฮะมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะคุณลูกนัดเนี่ยแกทำตรงนี้ตรงก็จับมือกันเป็นดาราเสื้อแดงเหมือนกันครับผมก็ยังมีขวดเล็กอีกนะครับขนาดอาหารพืชมิสเตอร์ดีนะครับจะมีขนาดเล็กให้จะว่าเป็นทดลองใช้ก็ไม่ใช่แล้วครับมันคือเอาไปใช้จริงๆแต่ว่าเป็นขนาดที่เหมาะสำหรับพื้นที่เล็กๆอย่างบ้านจัดสรรหรือแปลงเกษตรเล็กๆอะไรทำนองนี้นะครับเราใช้ไม่เยอะก็1ขวดนะครับ100ซีซีนะครับราคานี้ก็500บาทนะครับเอาไปทดลองใช้ได้ซื้อตามบ้านจัดสรรอะไรทำนองนี้นะฮะก็ปลูกผู้เฒ่าผู้แก่หรือพี่ๆเราที่เกษียณนะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรล่ะครับกล้วยไม้สวยๆอ่ะนี่เอาไปบำรุงกันนะครับปลูกพริกกะเพราหัวระพาที่บ้านลงกระถางก็เอานะครับได้ทดลองใช้กันนะครับ1ขวด500บาทนะครับสนใจก็โทรสั่งซื้อครับที่ขวดเล็กนี่ขออนุญาตนะยังไม่ไม่สามารถแถมได้เพราะว่าครีมคุณลูกนั้นเนี่ยราคาขายตามท้องตลาดอยู่ที่500กว่าบาทครับครับ
เดี๋ยวทั้งหมดโปรโมชั่นก็จะเอาครีมของคุณลูกน้านะฮะมาโฆษณาอะไรเนี้ยนะฮะคงช่วงแรกๆเอาราคาพิเศษมาลงให้ทดลองใช้กันนะครับแต่จะซื้อก็ได้นะโทรไปที่เบอร์นี้ครับเบอร์นี้นะครับเบอร์อาหารพืชมิตรดีนะครับ0923841222นะครับ0923841222ช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับหยุดทำการเหมือนกันนะครับเปิดโทรมาวันที่17นะครับติดต่อได้วันที่17นะครับ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นต้นไปเฮ้ยไม่ใช่ครับ9โมงเช้าเป็นต้นไปถึง5โมงเย็นแหมเอาไปต้นเอาเป็นต้นไปไว้ท้ายเดี๋ยวงงใหญ่นะฮะโทรไปนะครับ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะวันที่17ช่วงพักผ่อนสงกรานต์ก็ไปรื่นเริงสำราญกันนะครับเอามาเข้ามาหมดไหมฮะหมดแล้วครับเอาเรื่องก็เอาเรื่องๆเลยไหมมีไหมฮะอันนี้อ๋อมีของช่อง4นะครับของช่อง4เคลื่อนเที่ยวงานประจำปีบุญบั้งไฟและร่วมพิธีกันเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีนะครับณวัดบ้านเมยนะครับตำบลดงลิงอำเภอกำมะระไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันที่30 31สิ้นเดือนนี้นะครับวันที่30 31พฤษภาคมนะครับก็ร่วมกันนะครับทำบุญนะครับวันนี้นะครับทางโฟร์ชแนลจะมีกฐินทุกปีแล้วนะครับก็ถ้าสนใจก็โทรนะครับติดต่อทำบุญร่วมกันนะครับขอเป็นเบอร์โทรศัพท์สอบถามนะครับ029692255นะครับเบอร์เดียวกับที่สั่งซื้อมิสเตอร์ดีสั่งซื้อ ND เนี่ยนะครับ029692255นะครับโทรเข้ามาที่ call center นะครับสอบถามกันนะครับว่าเรื่องทำบุญทำกุศลหรือแม้จะทำบุญร่วมกันนะครับตรงนี้ไม่ได้บอกเลขบัญชีมานะครับเอาไปว่าส่งข่าวให้ทราบกันสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่30และ31ทำบุญทอดพระป่าสามัคคีร่วมกันกับโฟร์ชแนลครับนะขอบคุณนะฮะมาคุยกันเรื่องนินทาวันเสาร์มันไม่คุ้นไงคุณต้องปรับเวลาอ้าวนะวันเสาร์สถานการณ์อย่างที่บอกนะฮะขับเคลื่อนกันสัปดาห์ที่แล้วถ้าพูดถึงเสาร์ที่แล้วนะครับเราคนแสดงอยู่กันที่ถนนอักษะนะครับหรือถนนที่สาย3ต่อสาย4นะครับมีการชุมนุมจำนวนคนไม่มากไม่มายนะครับแต่ใช้คำว่าเต็มถามว่าเท่าไหร่ก็ไม่มีใครนับไงนะไม่มีใครนับแต่มันเยอะนะไปอยู่ตรงนั้นช่อง4 Fortuna เองก็ไปออกบูธนะครับก็ขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับที่ให้เป็นกำลังใจกันนะครับ Big Bub ก็ไปโผล่นิดนึงนะครับก็ได้เซ็นชื่อได้ถ่ายรูปนะครับสำหรับกำลังใจกันนะครับหลายๆท่านถามแฟนรายการคุณดวงหายไปไหนก็บอกว่าตอนนั้นก็คงจะกำลังปั่นต้นฉบับกำลังปั่นต้นฉบับบทละครอยู่คืองานละครนี่มันไม่ใช่งานเล็กๆแล้วเราก็มีข้อจำกัดคือเราต้องใช้บุคลากรที่เป็นเสื้อแดงครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครเพราะทุนมันไม่เยอะนะทุนไม่เยอะครับก็หลายอย่างต้องทำเองปัญหาที่เกิดขึ้นแต่โชคดีว่าผมจะเอาอะไรล่ะวงการละครเนี่ยผมทำได้หมดทุกเรื่องสามารถจะเสียบได้ทุกอย่างเป็นคนทั่วไปคนเขียนบทไม่เขียนมากูเขียนเองก็ได้นะฮะก็เขียนไปนะจนในที่สุดเราถ่ายแล้วขณะนี้เราถ่ายไปได้ถึง3ตอนแล้วนะครับก็อยู่ในขั้นตอนตัดต่อแล้วก็ลงเสียงในขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็จะขั้นตอนตรวจเช็คก็คือว่าคนที่เช็คไม่ใช่ผมคนเดียวล่ะนะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาเช็คด้วยนะครับละครนี้เสียดายคุณรู้ไหมว่าเสียดายอันนี้พลาดจริงๆเพราะวันพฤหัสเนี่ยนะก็คือว่าจะมีพฤหัสที่แล้วที่ผ่านคือจะมีบุคคลบางท่านจะเอาละครตอนหนึ่งไปให้คุณทักษิณดูที่ฮ่องกงนะครับแต่ปรากฏว่าพลาดตัดไม่เสร็จปัญหาครับก็เลยเลื่อนไปอีกสักวิกหนึ่งนะไม่เป็นไรนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เราถ่ายทำละครกันอยู่นะครับผมก็เนี่ยนางเอกฮะแล้วนั่นที่เห็นนะไม่ใช่ผมนะพระเอกนะฮะหลานคุณโด่งหลานคุณโด่งไม่ใช่คือที่มาที่ไปของพระเอกเนี่ยนี่คุณปลาคราฟนะก็ร่วมเล่นกันด้วยเป็นดาราเสื้อแดงชัดเจนนะแล้วแกก็ยืนยันว่าแกเล่นแกไม่กลัวทั้งนั้นแหละใครจะมาไม่ให้งานแกช่างหัวมันไอ้บงไอ้บอยไม่ต้องเล่นนะมาเล่นหาพี่น้องประชาชนตรงนี้ดีกว่าแน่นอนกว่าแล้วเมื่อกี้เห็นแกพวกหัวนะตอนแรกแกจะถ่ายคนเดียวแกไม่ยอมถ่ายนะใครจะมาถ่ายแกชุดนั้นน่ะครับคือชุดสลิมอะเมื่อกี้เดี๋ยวถ้าหลุดไปในโลกไซเบอร์ยุ่งเออแกบอกไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายเลยไม่ให้ถ่ายเลยผมบอกเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวงั้นไม่งั้นเราไม่มีภาพโปรโมทงั้นพี่มาถ่ายคู่ผมถ้าพี่กับผมยืนคู่กันไม่มีใครเขาคิดว่าพี่เป็นสลิมแน่ๆใช่ใช่เพราะนั้นก็เลยเป็นภาพอย่างนั้นเป็นโปรโมทไปก็คุณเห็นดาราส่วนหนึ่งก็จะเป็นเสื้อเหลืองเห็นไหมฮะนี่แหละคือฉากนี้เป็นฉากของตอนที่3นะฮะซึ่งเป็นตอนที่สถานีโทรทัศน์อุดรสัญชัยเนี่ยเขาจะคือนางเอกเนี่ยเขากลับมาจากเมืองนอกแล้วเขาเป็นสลิมไงนะฮะพอกลับมาปุ๊บแต่สถานีเดิมเนี่ยมันเสื้อแดงอยู่เขาก็จะกลับมายึดสถานีคืนนะให้เป็นสลิมหมดก็เลยมีการโหวตกันไงว่าสถานีเนี่ย
ใครมากกันระหว่างสลิ่มกับเสื้อแดงใครมากกันนะก็มีการโหวตและชิงไหวชิงพลิบกันมีการเล่นการเมืองการเล่นกฎหมายกันนะก็เหมือนสถานการณ์จริงแต่เรามาจำลองอยู่ในสถานีอุดรนี่นี่ตอนกำกับอันนี้เป็นฉากบ้านนางเอกนะครับเป็นบ้านนางเอกซึ่งทั้งหมดนี่เราทำที่ช่อง4หมดเลยนะนะฮะแต่ผมไปเห็นอันหนึ่งที่เป็นป้ายประกาศของทางอุดรสัญชัยสถานีแห่งนี้เปิดรูปเต็มรูปแบบผมใช้ได้นะที่อนุญาตให้แต่งสัญลักษณ์สีมาได้ทำงานได้ตามปกติก็ผมไปแอบถ่ายมาดีเหมือนกันเขาจะโหวตกันนะนี่คนทางขวานี่น้องหวานนะพิธีกรของช่อง4คนทางซ้ายนี่นางเอกรุ่นใหญ่นะคือคู่ผมน้องหวานเนี่ยนางเอกรุ่นเล็กก็คือคุณกุ๊กกวินตานะครับอันนี้นางนี่คนนี้น้องหวานเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นสลิ่มจ๋ามากเลยนะฮะแต่จริงๆต้องบอกว่าน้องหวานนี่มันเสื้อแดงอยู่แล้วชัดเจนนะคนที่แสดงละครเรื่องนี้ทั้งหมดนะฮะเสื้อแดงต้องอธิบายดูแล้วอย่าไปเกลียดเธอนะเพราะเธอต้องทำหน้าที่ของเธอคือละครมันต้องมีผู้ร้ายมีพระเอกก็คือว่าถ้าคนเสื้อแดงแสดงเป็นเสื้อแดงนี่คือจิตวิญญาณใช่ไหมถูกไอ้คนเสื้อแดงไปแสดงเป็นสลิ่มเนี่ยโอ้โหคุณโด่งมันคิดแล้วคิดอีกจะไปยังไงวะโอ้ต้องกล่อมอยู่นานอ่ะแต่ละคนเนี่ยนะยอมเล่นเป็นสลิ่มเนี่ยต้องกล่อมอยู่นานนะฮะแล้วในที่สุดเธอก็สวมบทบาทได้ดีจนกระทั่งผมกลัวคนเสื้อแดงจะเกลียดเธอเลยอ่ะแบบไอ้ตัวซ้ายมือเนี่ยสุด acting เลยนะจ่าอ้วนนะจ่าอ้วนนี่มันมีทุกสีคุณเห็นไหมฮะทั้งเหลืองน้ำเงินแล้วก็แดงเนี่ยมีหมดเลยโคตรสลิ่มเลยฮะมันเป็นลูกครึ่งยังไงอยู่ไม่รู้ครับก็ต้องไปดูกันเองว่าจ่าอ้วนจริงๆแล้วออกมาเนี่ยมันจะเป็นสลิ่มเป็นเสื้อแดงเนี่ยน้องโบนะฮะน้องโบก็เป็นพนักงานที่นี่เหมือนกันก็เล่นเป็นคู่ขานะครับแต่ว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเธอเล่นอยู่ได้สัก3ตอนได้ไหมเพราะเธอเป็นพนักงานที่นี่นะก็เวลาไม่ลงตัวกันไม่ลงเป๊ะกันนัดหมายกันแล้วก็มีเพราะว่าเราถ่ายทั้งวันอ่ะใช่ใช่คือพนักงานที่นี่บางคนถ้าว่าเล่นเป็นสักนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ลงได้แต่น้องโบนี่เป็นฝ่ายธุรการที่นี่เขาก็จะมีเวลาทั้งวันไม่ได้นะครับถ่ายตั้งแต่เช้าเย็นๆเนี่ยนะครับก็เลยพอลงมือทำจริงมีปัญหาก็เลยจะขอตัวก็คงจะตอน3ก็จะหายตัวน้องโบแสดงเป็นผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวว่าคุณน้องโบไม่ว่างเนี่ยเดี๋ยววิบวับจะเข้าไปเต้นแทนแต่ไม่เป็นไรฮะเผื่อว่าไหนว่างเนี่ยจะกลับไปก็ได้ได้ไหมครับตัวแสบน่าดูนะโอเคครับติดตามกันนะครับก็หวังไว้ว่า4โมงเย็นวันเสาร์หน้า3โมงอ่ะ3โมงเย็นใช่ไหม3โมงเย็นเรื่องเวลานี่ต้องเช็คกับช่อง4สักรอบนึงคงจะมีตัวโฆษณาออกมาให้เห็นแล้วกันนะครับเรื่องเวลานะฮะแต่ว่าก็ได้ชมกันเสาร์หน้าเนาะได้ชมกันเสาร์หน้าหวังว่านะฮะหวังว่าคงไม่มีอุปสรรคอะไรอีกมันมีอุปสรรคทุกขั้นตอนเลยวันที่19หวังว่ามันคงไม่ยึดอำนาจ19ยึดอำนาจจบเลยแต่ว่าโอกาสยึดอำนาจไม่ใช่ไม่มีนะพี่ว่าแต่บอกว่าผมบอกว่าโอกาสมันน้อยแต่ถามว่ามีไหมคือสภาพบังคับอ่ะใช่ใช่มวยเข้ามุมอ่ะอมไม่โชคก็แพ้คะแนนอ่ะคือไอ้สภาพเข้ามุมเนี่ยมันไม่ใช่คนแสดงหรือพวกเราบังคับนะไม่ใช่ข้างบนมันจนตรอกมันเหลือทางเดียวที่จะต้องทำเพราะว่าหลังจากการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกจะผิดไม่รู้แพ้มันต้องตัดสินใจเพื่อเลือกสุดท้ายอ่ะจริงๆนี่นะเราก็เห็นเนี่ยอนาคตอาจคุณอาจจะเห็นหมูวิ่งชนบังตอครับเพราะว่ามันไม่มีทางไปไม่มีทางไปโอกาสตรงนี้เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันวันนี้นะฮะก็เริ่มต้นจากเรื่องนี้ก่อนคุณพี่ครับก็คือต้องดูวันสงกรานต์ก่อนสงกรานต์ที่ผ่านมามีการรดน้ำดำหัวกันวันศุกร์ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมเดิมๆแต่ว่าประเทศไทยอย่างการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่มันมีนัยยะสำคัญสำหรับบางคนมากนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่คุณโด่งเปิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศเราก็เนี่ยต้องดูถ้ามุดลูกบ้านรถกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ไม่มีนัยยะสำคัญแต่ว่าบางจุดมีนัยยะสำคัญของทุกๆปีนักข่าวนี่จ้องเลยฮะบางปีไม่มีนี่ยิ่งเซอร์ไพรส์หนักปีที่แล้วไม่มีไม่มีปีที่แล้วไม่มีโอ้โหนักข่าวกระหน่ำกันใหญ่คุณโด่งตอนนี้มาปีนี้ฮะมีฮะปีที่แล้วนี่พลเอกเปรมปิดบ้านเลยปิดบ้านที่ใช่ไหมใช่นะเพราะตอนนั้นน่ะถ้าเราจำข่าวได้คือนายกยิ่งรักพึ่งรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไงดูเหมือนป้าเขางอนต้องเรียกป้าแล้วขี้งอนเลยนะป้าสีเสานะป้าสีเสาเขางอนเนี่ยครับปีแล้วอ่ะงอนนะแต่ปีนี้จำได้ไหมนอกจากปิดบ้านแล้วยังใส่เสื้อสีซุ่นสีนี้ไปงานเขาอุตส่าห์จัดคอนเสิร์ตให้อะไรก็งอนงอนนะฮะใส่สีนู้นสีนี้ไปประชดประชันว่าไปนิสัยเนี่ยใช่บอกให้จะบอกชายชาติทหารยังไงเอาเขาก็เสียมาตั้งเท่าไหร่นะ33ปีแล้วป้าไงแล้วอันนี้เดี๋ยวปีนี้ดีกว่าอยากจะถามคุณโด่งถึงเนี่ยที่เหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนักข่าวก็หลายสำนักก็พูดกันไปแล้วเรามาคุยกันเรื่องว่าคุณโด่งลงจับที่ทางกระแสดีครับว่าการเคลื่อนไหวของทหารชุดเนี้ยเอาง่ายๆว่าที่จริงมันต้องยกทั้งกลาโหมทั้งกองทัพไปหา
แต่มันเกิดอะไรขึ้นรัฐมนตรีกลาโหมกับฝ่ายกลาโหมไม่ไปแล้วมุมมองของคุณโดกจะเป็นยังไงแหละตรงนี้ครับที่แบบบอกเอาอย่างนี้นะปีที่แล้วแกเปิดบ้านเนี่ยนะเราเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ขาดความมั่นใจอย่างรุนแรงแกถึงจะปิดบ้านแต่มีบางคนเข้าไปก็เปิดหลังบ้านหน้าบ้านไม่เปิดหลังบ้านประตูหลังปรากฏว่าแม่ทัพเรือนะก็ไม่เข้านะฮะป๋าแกก็หงอยหงอยอยู่ไงไม่รู้ปีที่แล้วนะแต่ปีนี้เนี่ยเรียกว่าตบเท้าเขาครบครบถ้วนเลยนะทั้ง5เหล่าก็มีทั้งทหารเรือทหารอากาศทั้งบกแล้วก็มีตำรวจด้วยแล้วคำพูดป๋าเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าดีใจมากอ่ะปลื้มมากเลยที่มาครบถ้วนแบบนี้พูดถึงเรื่องความเป็นพรรคพวกพี่น้องผมนี่พรรคพวกคุณคุณนี่รักผมคุณเป็นพวกผมคุณเป็นพวกผมพูดย้ำพูดอีกสุดท้ายแล้วก็ที่น่าคิดคำพูดของพลเอกเปรมนะฮะก็เป็นเหมือนลักษณะว่าเขาบอกว่าป๋าบอกว่าป้าบอกว่าเกษียณอายุมานานแล้ว33ปีแต่ยังได้ความแม่ตาเอาใจใส่นะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากกองทัพไทยใช้คำนี้นะกองทัพไทยใช้กองทัพไทยนะมีนัยยะนะคำว่านำว่ากองทัพไทยกองทัพไทยในนี้หมายถึงทั้ง3เหล่าทัพนะแล้วก็มีตำรวจด้วยอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดนับเป็นสิ่งดีมากๆเลยแล้วพยายามรวมตัวเองกับกองทัพไทยฮะทำเป็นเนื้อเดียวกันคลื่นเนื้อเดียวกันนะก็บอกโอกาสนี้ตนมีมิตรแท้เป็นกองทัพไทยเน้นหลายรอบนะฮะเราทัพทั้ง3ตำรวจคงอยู่กันด้วยความสบายใจที่เห็นพวกเราพร้อมเพรียงกันถ้าพวกเราพร้อมเพรียงกันอย่างนี้จะมีความมั่นคงหน้าเกรงขามแก่คนที่จะมาคิดร้ายต่อประเทศชาติของเรานะครับยังอ้างคำพูดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าคนเราต้องรู้จักหน้าที่อย่างนี้ประยุทธ์สะดุ้งนะอยู่ที่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาตีความคำว่าหน้าที่ของทหารอย่างไรนะคือถ้าหน้าที่ทหารผมเว้นคำหน้าที่นิดนึงแวะนิดนึงนะหน้าที่ทหารอย่างนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วนายกเหน็บแนมเอาเนี่ยนะวันก่อนที่เขาถามเรื่องรัฐาธิปัตย์นะครับตรงข้ามกันเลยวันที่บอกนปช.บอกพูดเรื่องแบ่งแยกดินแดนนะฮะสปป.ล้านนาพูดเรื่องแบ่งแยกดินแดนโอ้โหประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวสั่งน้องชายนะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนเขียนป้ายสปป.ล้านนาเลยชัดเจนท่าทีเนี่ยรู้หน้าที่ดีมากพอแบ่งแยกดินแดนนี่หน้าที่ไม่ได้นะฮะเสร็จแล้วพอมาลุดมาอีกพักหนึ่งสุเทพเทือกสุบรรณพูดถึงการยึดเอารัฐฐานที่ปัดเป็นของตัวเองนักข่าวไปถามตอบหุ้นห้วนตอบโยนไปโยนมาครับเอ้าเขาทำผิดหรือยังอ่ะเอ้าเขาทำผิดแล้วทำผิดก็จับเลยจับก็ไปบอกนู่นโยนหน้าที่ไปให้ทางนู่นแต่ตัวเองนี่ไม่คือดูแล้วเนี่ยเรื่องการดูเหมือนว่าการยึดรัฐฐานที่ปัดมันไม่ใช่หน้าที่ของพลเอกประยุทธ์อย่างนั้นอ่ะแต่การแบ่งแยกดินแดนเป็นหน้าที่ตกลงหน้าที่ของทหารไทยวันนี้โดยเฉพาะของกองทัพไทยที่มีพลเอกประยุทธ์นะฮะถึงคุณจะไม่ใช่ผบ.สูงสุดแต่คุณเราก็รู้แหละนะว่าคุณก็เป็นหัวหอกเพราะแกแอคทีฟเกินผบ.ส.ส. อยู่แล้วทุกครั้งก็ถามบอกหน้าที่ของทหารไทยวันนี้มีหน้าที่อะไรบ้างฮะถามว่าหน้าที่ของทหารไทยเคยมีคำว่าปกป้องประชาธิปไตยอยู่ในกบาลบ้างไหมนะต้องถามเหมือนกันสโลแกนทหารไม่มีประชาธิปไตยไม่รู้เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไม่มีปกป้องกษัตริย์ผมเข้าใจปกป้องสถาบันประยุทธ์ชัดเจนฮะปกป้องการแบ่งแยกดินแดนชัดเจนฮะแต่พอถึงเวลาทัดฐานที่บัตรปกป้องประชาธิปไตยประยุทธ์โยนไปโยนมาไม่กล้าออกตัวแหมตกลงไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพไทยใช่ไหมฮะในการปกป้องประชาธิปไตยแต่เดี๋ยวนี้เขามีแล้วฮะถ้ากองทัพไทยไม่ใช่หน่วยการปกป้องประชาธิปไตยตอนนี้ขณะนี้เสาร์ที่แล้วอันที่5เมษายนเราไม่ได้ออกอากาศมีปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่คือการออกพระกฤษฎีกาจัดระเบียบกลาโหมนะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่พี่น้องคิดมีกองทัพนี้เกิดขึ้นแล้วและกองทัพนี้ผมเชื่อว่ามีสัญญาณในการปกป้องประชาธิปไตยและพระมหากษัตริย์ค่อนข้างสูงนะฮะอ้าวไปดูกันอีกฮะพลเอกเปรมพูดถึงเรื่องหน้าที่ผมขยายความคำว่าหน้าที่ให้ฟังว่าตกลงคำว่าหน้าที่ของกองทัพที่พลเอกเปรมหมายถึงการอะไรของแกหน้าที่ของกองทัพคือปกป้องพลเอกเปรมหรือเปล่าหน้าที่ของกองทัพคือรับใช้พลเอกเปรมหรือเปล่าไม่มีนะครับเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไงไม่มีเปรมนี่ก็ผมไม่รู้ความหมายที่แกพูดเนี่ยหน้าที่ของแกคืออะไรนะต้องก็บอกว่าไปอ้างคำพูดของพระบาทสมเด็จบอกว่าทุนเราต้องรู้จักหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต้องดูแลคนรอบข้างให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยอีกคือซื่อสัตย์สุจริตนี่เป็นคำที่โจมตีคุณทักษิณตลอดเลยใช่พอใช้คำนี้แหละเอาคำนี้แหละนะในยะมันก็ยังโยงไปทางนู้นอยู่แต่คงไม่ชี้ทองนะฮะครับแต่คำพูดที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าในวันนี้นะฮะทั้งเกาะทั้งเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยมีงานหนักมีงานยากมีงานมากจะต้องทำให้ประสบความสำเร็จคำว่างานที่คุณว่านั้นคืองานอะไรฮะพลเอกเปรมนะครับรัฐประหารใช่ไหมฮะหรือไงนะเพราะฉะนั้นต้องพร้อมเพียงกันแบบนี้นะหน้าที่ของตนคือดูแลคนอื่นให้ทำหน้าที่ของตนเองครับหน้าที่ของตนเขาแปลว่าสมมติศาลตัดสินปุ๊บยิ่งลักษณ์ต้องยอมรับใช่ไหมนะเราต้องประสบความสำเร็จ
และเป็นที่พึ่งของประชาชนและประชาชนก็จะเคารพรักนับถือไว้วางใจกับกองทัพและตำรวจนะฮะในที่สุดสมัยนี้พลเอกเปรมอ้างประชาชนมากขึ้นเมื่อก่อนอ้างแผ่นดินแต่ว่าคำว่าประชาชนของป๋าเปรมเนี่ยมันคือประชาชนส่วนไหนหรือว่าประชาชนของสุเทพของสุเทพมวลมหาประชาชนครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้พลเอกเปรมพูดถึงประชาชนมากขึ้นหลังจากมีม็อบกบฏโอ้เห็นตัวแต่ก่อนจะมีเจ้าของมาขอกมาจ็อกกี้อะไรเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเป็นเมื่อก่อนพลเอกเปรมตลอดเวลาไม่เคยพูดถึงประชาชนนะพูดถึงแผ่นดินคุณจะเห็นว่าเราต้องแทนคุณแผ่นดินต้องมีหน้าที่ต่อแผ่นดินอะไรก็แล้วแต่แผ่นดินไม่เคยมีคำประชาชนหลังจากที่ไปเยี่ยมรูปปั้นจำได้ไหมแล้วก็โยงถึงหน้าที่พลเอกประยุทธ์นั่นเป็นครั้งแรกที่พูดถึงประชาชนนะครับแล้ววันนี้ก็พูดถึงประชาชนมากขึ้นแล้วก็มีการสร้างม็อบประชาชนเทียมขึ้นมาเพื่อให้พลเอกเปรมอ้างถึงเพราะเรียนรู้ก็รู้ดีว่าวันนี้ยุคประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นแล้วและเรียนรู้ว่าการที่จะไปรบกับประชาชนนั้นมันยากแต่การที่ทำให้ประชาชนยุรบกันเองนั้นมันง่ายกว่าครับนะครับอ้าวพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูต่อครับชมโฆษณาสวยๆสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันในเบรกต่อไปครับครับกลับเข้ามานินทาเมืองไทยในเบรกที่2คืนวันเสาร์นะครับคืนยังพี่บิ๊กบัฟยังไม่คุ้นยังไม่เคยตั้งนานอะไรยังไม่เคยวันเสาร์คุณหยุดไปเสาร์เดียวเองสองเสาเบิ้ลเสาที่แล้วออนแอร์ออสเบิ้ลเลยใช่ใช่แล้วออนอาทิตย์อย่างเดียวกลายเป็นบุรุษรายการวันอาทิตย์โอเคเดี๋ยวคุณนะครับอ่ะขอบคุณนินทานินทาเมืองไทยขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เอ็นดีเพื่อสุขภาพนะครับแคปซูลสมุนไพรนะครับกล่องสีเขียวและสีฟ้านะครับแล้วก็มีจิวเจ้งเปาเวยเจียวหนังนะครับแคปซูลสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อบำรุงสุขภาพเน้นที่ท่านชายนะครับแล้วก็วิทยุMFM เครื่องสีแดงซาร์คเรดิโอตัวนี้นะครับสนใจสั่งซื้อที่คอลเซ็นเตอร์ครับ02-969-2255นะครับ02-969-2255นะครับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีครับดีเด้งโด่งแดงดี0845424494นะครับโทรเข้าไปสั่งซื้อกันแล้วก็อาหารพืชมิสเตอร์ดีครับนะ092-384-1222 092-384-1222 1ขวดตอนนี้ 1,200 บาทนะครับซื้อ2ขวดแถมครีมมาร์กหน้านะครับของคุณลุงนัทไว้เป็นของสมนาคุณไปทดลองใช้กันครีมมากหน้าใช้แล้วหน้าไม่เหมือนในมาร์กต้องเน้นเอากลับก็มาดินทาเมื่อกี้ค้างกันอยู่ถึงภารกิจที่อ้างประชาชนประชาชนของคุณเปรมคุณเปรมตินก็ต้องคิดให้ดีนะว่านัยยะแห่งการเปลี่ยนคำเนี่ยมันมีความหมายเสมอนะคุณครับนะเมื่อก่อนพลเอกเปรมเขาใช้อะไรนะฮะในการอ้างอิงในการที่มีอำนาจคือวันนี้เขาเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นประชาชนไปอิงประชาชนวันก่อนอิงแผ่นดินนะครับวันนี้อิงประชาชนเพราะอะไรเดี๋ยวถึงตรงนี้แป๊บหนึ่งแต่ก่อนนั้นพูดถึงข้องม้าคุณซันชิโร่ไปแต่งเพลงข้องม้าใช่แม้แสดงว่าคุณซันชิโร่มีเพลงใหม่แล้วป๋าพูดถึงประชาชนนะคุณซันชิโร่เดี๋ยวแต่งเพลงใหม่ได้คือสังเกตว่าแนวทางของเขาเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์จะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะโมเดลเปรมนี่แหละครับคือแนวทางของแป๊บเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมาออกมาทำม็อบเองเอออยู่เบื้องหลังตลอดแล้วขณะนี้นะครับก็พยายามจะดึงมวลชนเข้ามามีการแย่นะครับหลายๆต่อหลายเรื่องเรื่องรัฐาธิปัตย์นี่ล่าสุดอย่ามาบอกว่าพูดเล่นนะการพูดบนเวทีของคนมีเหรอฮะพูดเล่นสุเทพเทศบาลผู้นำมวลมหาประชาชนพูดเล่นตกลงว่าคุณเป็นตลกคาเฟ่ไงสมมตินะฮะสุเทพตกลงคุณสุเทพสีใสหรือว่าสุเทพเทือกสุบรรณถ้าสุเทพสีใสพูดเล่นได้ฮะนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นผู้นำมวลชนแล้วขึ้นไปแห่งความเชื่อถือนั้นคุณเคยเห็นนายกรัฐมนตรีที่ไหนพูดเล่นไหมโอ้คุณโด่งนะที่สุเทพพูดอ่ะประชาชนเชื่อแต่ว่าสุเทพพูดเสร็จปุ๊บทุกคนฟังตกใจประชาชนเนี่ยตกใจเลยแต่ว่าเมื่อสุเทพพูดว่าพูดเล่นหรือสมมุติปั๊บขึ้นมาเนี่ยประชาชนไม่มีใครเชื่อนะแต่ทหารเชื่อครับก็คือการโอเคกูเชื่อมึงพูดเล่นมันพร้อมอยู่แล้วมันพวกเดียวกันทหารที่คุณต้องพูดวันนี้ทหารต้องมี2กลุ่มนะคุณต้องพูดว่ากองทัพไทยเชื่อไหมประยุทธ์เชื่อไหมอย่างนี้ดีกว่ากองทัพส่วนหนึ่งเชื่อแล้วนี่นัยยะแรกที่เราพูดว่าคำว่าเปลี่ยนจากแผ่นดินมาเป็นประชาชนเนี่ยครับนะฮะเป้าหมายของวันนี้อ่ะสุเทพเทือกสุบรรณก็ยึดโยงประชาชนมากขึ้นนะฮะวันนี้ครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องแล้วมาพูดเรื่องรัฐาธิปัตย์อันนี้ผมไม่ถือว่าพูดเล่นแต่ผมเรียกว่ามันเป็นการโยนหินถามทางนะครับโยนหินไปสู่ประชาชนปรากฏว่ากระแสที่โต้ตอบนั้นนะครับคือมันผิดแทร็กเมื่อไหร่เนี่ยเรียบร้อยเลยกปปสเนี่ยม็อบกบฏเนี่ยอยู่มาเนี่ยผิดแทร็กเมื่อไหร่ถูกแทร็กนะฮะเรื่องแรกคือพรบเมาเข่งเรื่องพรบเมาเข่งอันนั้นถูกต้องปุ๊บคนออกมาเยอะมาเยอะนะแล้วผลแสดงบางส่วนก็ออกมาด้วยนะคุณโด่งนะในนั้นในข่าวลือคุณมีบ้างครับที่เข้ามาเนี่ยนะฮะนอกจากพรบเมาเข่งนี่ส่วนเดียวเอาพูดตรงตามตรงเลยที่เข้ามาเนี่ยเพราะสุเทพเทือกสุบรรณอ้างสถาบัน
อ้างว่ารัฐบาลชุดนี้จะล้มสถาบันนะครับในขณะที่เวลาผ่านไปปั๊บนะฮะจุดเปลี่ยนของสุเทพเทือกสุบรรณก็คือตอนยุบสภาเนี่ยผมบอกแล้วว่าตอนนั้นนายกยิ่งลักษณ์เขาถอนตัวออกมาแล้วแล้วก็ปล่อยให้คุณลบกับประชาชนทันทีที่ยุบสภาครับอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในมือประชาชนทันทีนี่ตามหลักการครับไม่ว่าจะเป็นหลักการในหนังสือหรือหลักการตามธรรมชาติเรื่องนี้พอยุบสภาปั๊บอำนาจของประชาชนนั้นเขาคุณยิ่งลักษณ์ถืออยู่ คุณต้องการแย่งคุณยิ่งลักษณ์ไม่ถือเอาไว้โยนกลับไปให้ประชาชนไม่ปล่อยให้แย่งไว้ด้วยก็โอเคยุบแล้วมึงก็ยังหน้ามืดตามัวกระโดดไปแย่งจากมือประชาชนอีกมันก็เลยเกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับกลุ่มม็อบกบฏนั่นก็คือวิกฤตการณ์การต่อสู้เรื่องของการแย่งชิงกันเลือกตั้งเป็นที่มาของการทำให้โมฆะการเลือกตั้งนะฮะก็มีการมีคนพูดเหมือนกันว่าโมฆะการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากจะปกป้องอภิสิทธิ์แล้วยังปกป้องกกต.ที่กำลังจะขึ้นศาลอีกหลายๆคนในวันนี้โอ้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าปกป้องกลุ่มที่ปฏิบัติการใช้กำลังด้วยนะก็คือโมฆะก็คือโมฆะกันหมดเลยไอ้พี่ทำชั่วทำเลวนายตำรวจที่เสียชีวิตน่ะคนทำผิดไม่รู้จะได้โมฆะด้วยป่ะไม่รู้ฆ่าเขาตายนะแต่ก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นมีผู้จะต้องติดคุกอีกเยอะโดยเฉพาะกกต.สมชัยเนี่ยมันไม่มีรอดอ่ะนะฮะแต่งานนี้ทั้งเซตทั้งยวงนี่เป็นร้อยคนนะฝั่งเขาเนี่ยโดยเฉพาะกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตอนนี้มือดีลงมาทำแล้วนะทางพรรคเพื่อไทยก็มอบให้ท่านประเวศวนประมุขนะฮะเป็นคนทำคนนี้แหละเป็นคนที่ดำคดีนายอภิสิทธิ์สุเทพจำได้ไหมขึ้นศาลดาบแรกนะครับหลังจากนั้นก็โดนย้ายปั๊มมือเนี่ยคุณปั๊มมือเนี่ยสีมือประเวศเป็นคนตรงมากๆและอย่าบอกว่ามีสีไม่เกี่ยวเลยครับของแกนี่ตรงเป็นแม่บรรทัดอย่ามาคดและที่ต้องย้ายเพราะอะไรรู้ไหมครับเหตุที่ต้องย้ายคุณพันเอกพันเอกนะพันเอาละจำยศพี่พันเอกนะพันเอกพันเอกผมเรียกพี่เวศอ่ะพี่เวศย้ายพี่เวศออกไปเนี่ยนะสาเหตุก็เพราะว่าแกยอมหักไม่ยอมงอเพราะเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าท่านแกบอกว่าทำสำนวนให้ชัดเจนเรื่องอภิสิทธิ์สุเทพเนี่ยไม่เรียกผบ.ทบ.ไม่เรียกไม่เรียกป๊อกมาให้ปากคำไม่ได้เอ้าก็บอกโอเคไงไม่เอาผิดไงครับแต่ถ้าสมมติว่าผมจะเอาผิดคนสั่งการเนี่ยผมได้แล้วคนยิงข้างล่างเนี่ยก็ยอมรับหมดแล้วจ่าเจอทั้งหลายเนี่ยให้เรียกมาให้ปากคำนะก็มา 2-3 คนแล้วที่เหลือไม่มาแล้วจะไปเอาผิดนายจ้างได้ยังไงถ้าไม่มีปากคำลูกจ้างอ่ะครับใช่ถูกไหมฮะไอ้คนยิงอ่ะสมมติมีมือปืนมายิงมายิงเสร็จปุ๊บมีคนว่าจ้างวานทาส 2-3 ทอดแต่ผมจะเอาผิดไอ้คนจ้างวานไอ้คนยิงเนี่ยผมไม่เอาหรอกครับแล้วผมไม่เรียกมือปืนมาให้ปากคำไม่เรียกไอ้ซัดทอด 2-3 ทอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผบ.ทบ.ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันเชื่อมโยงไปหาไอ้คนสั่งเนี่ยถ้าทั้งหมดนี้ไม่มาให้ปากคำแล้วผมจะเอาผิดไอ้อภิสิทธิ์ได้ยังไงนั่นน่ะสิสำนวนมันจะสมบูรณ์ได้ยังไงผมจะไปบอกอ้าวศาลตกลงคนนี้ไม่ให้ปากคำแล้วตกลงใครยิงอ้าวตกลงเขาไม่รู้ว่าไงครับไอ้คนที่เขาว่าอย่างนี้แล้วผมจะไปผิดได้ยังไงเพราะนั้นนี่คือสาเหตุที่ต้องเรียกมาแล้วก็ยืนยันว่าจะเรียกถึงแม้แต่จะมีการต่อรองจากผบ.ทบ.ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะเจรจาไปทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้พี่เวกแกไม่ยอมก็เลยต้องย้ายไงแล้วคุณธาริศเป็นบิดก็เลยมาแทนทำเดินการแทนคนนี้เขายืดหยุ่นสูงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องย้ายทั้งที่ทำสำนวนไม่เป็นนะธาริศไม่เคยเขามีทีมไงปกติก็จะเป็นทีมอยู่แล้วทีมใครยังไงแต่ทีนี้ก็มาอยู่ในมือตรงนี้นะก็ว่าไปนั่นเรื่องในอดีตผ่านไปทีนี้ก็มาดูโยงว่าจุดที่เขาปะทะกับประชาชนก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยมีรู้ว่าคู่ต่อสู้ของประชาชนก็คือประชาชนนะเขาก็เลยปลุกระดมมวลชนแล้วพลเอกเปรมก็พูดคำว่าประชาชนมาตลอดอ๋อจะปลุกระดมด้วยจะเอาประชาชนด้วยใช่เพราะตอนนี้เขาต้องจับคู่ให้ถูกวันนี้ประชาชนชนกับใครไม่มีวันจะแพ้นะฮะคือในประวัติศาสตร์คุณไปดูฮะประชาชนนี่คือยิ่งใส่สุดใครไปชนด้วยมีพังทุกรายเพราะนั้นเขาต้องโยงหาทักษิณให้คิดว่าเขาสู้กับทักษิณปฏิเสธตัวเองว่าไม่ได้สู้กับประชาชนแต่พอยุบสภาวันนั้นรู้แล้วกูสู้กับประชาชนวันนี้รู้แล้วดาราสลิ่มทั้งหลายไปต่างจังหวัดไม่ได้นี่อย่ามาพูดเรื่องการเมืองนะอย่ามาพูดพรรคเพื่อไทยยุนะมันเป็นของมันเองโดยธรรมชาติก็คุณลบกับประชาชนคุณก็รู้สึกนะตกลงว่าคุณก็ไปขอเงินในจ้างคุณก็แล้วกันนะผู้จงผู้จัดที่เขารักคุณเนี่ยเขาเลี้ยงกันแล้วกันนะแล้วก็โจดตายกันหมดนี่พร้อมกันทั้งผู้จัดทั้งอะไรเพราะประชาชนจะไม่ดูนะครับเพราะนั้นนี่คืออำนาจประชาชนที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็รู้ว่า
พลเอกเปรมก็เปลี่ยนจากแผ่นดินมายึดโยงประชาชนคุณดูดิประชาชนนะของเขาเขาก็ต้องมีบ้างไม่งั้นกูตัวเปลือยไปกูชนประชาชนกูตายครับเพราะฉะนั้นกูต้องยัดสร้างประชาชนอีกกลุ่มนึงขึ้นมาให้ชนกับประชาชนอีกกลุ่มนึงใครนะประชาชนของป๋าเปรมก็ต้องไปหลอกลวงเข้ามาแหละมันไม่เป็นธรรมชาติหรอกนะแต่ก่อนมีทหารมีกำลังมีอาวุธไงใช้ประชาชนพูดถึงประชาชนแล้วกระดากเดี๋ยวนี้เอาประชาชนมาใช้งานก็พูดไปอ้างแล้วทหารต้องทำงานเพื่อประชาชนครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าวันเกิดไอ้วันสงกรานต์เนี่ยรดน้ำดำหัวเนี่ยก็พลเอกพูดก็พูดคำว่ากองทัพไทยตลอดเวลาครับคำว่ากองทัพไทยต้องชี้แจงงี้นะฮะก่อนพอรอพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบกลาโหมวันที่5เมษายนนี่ผมต้องอ้างแล้วนะคงจะรู้กันหมดแล้วนะครับวันที่5เมษายนพรรคกฤษฎีกานี้ออกมามันมีผลยังไงฮะคือไปดูคำพูดของอาจารย์ผมไม่อยากพูดเองนะฮะดาราหลายว่าดารามั่วเป็นอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะอันนี้พูดจริงๆผมก็พูดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่5เมษายนแล้วพูดในรายการปากแมวที่นี่ไม่ได้ออกอาจารย์พิชิตก็พูดตามกันมานะก็ตรงๆกันอยู่เหมือนกันก็ผมขออ้างอาจารย์คำพูดอาจารย์ก็แล้วกันเขาบอกว่าอันนี้เป็นการแยกเอาหน่วยงานซึ่งเดิมสังกัดสำนักผบ.สูงสุดในกองทัพไทยเมื่อก่อนหน่วยนี้สังกัดอยู่ในกองทัพไทยนะถูกต้องนะฮะเมื่อก่อนมีอันเดียวครับทหารมีอันเดียวเท่านั้นคือกองทัพไทยนะแต่นี้มีการแยกออกมาเป็นส่วนงานต่างหากมีฐานะเท่าเทียมกับกองทัพไทยนะฮะคือเท่ากันแหละอันนี้หน่วยเนี้ยที่พรก.ตัวนี้ออกมาเนี่ยเข้าแถวก็อยู่กันหน้าระนาบเดียวกันระนาบเดียวกันนะคือเรียกว่าหน่วยนี้ที่แยกออกมามันไม่ใช่กองบนนะพี่น้องอันนี้มีอำนาจเท่าเทียมมีฐานะเท่าเทียมกับกองทัพไทยซึ่งประกอบด้วยทัพบกทัพเรือและทัพอากาศเหมือนกับกองทัพไทยทุกอย่างนะครับมีหน้าที่ก็มีหน้าเดี๋ยวนะซึ่งเดี๋ยวมีฐานเท่าเทียมกองทัพไทยกำกับมีหน้าที่กำกับงานในหน้าที่ของสมเด็จพระบรมส่วนพรกนี้ออกมาเพื่อจัดส่วนราชการภายในหน่วยบัญชาการอีกทีหนึ่งนะฮะครับซึ่งแต่เดิมหน่วยบัญชาการนี้มีความสำคัญมากไม่มีความสำคัญมากนักทั้งในด้านกำลังคนและงบประมาณในปีหลังๆก็เพิ่มกำลังคนและงบประมาณผลักดันจนสามารถยกหน่วยงานเทียบเท่ากับกองทัพไทยได้สำเร็จนี่ไม่ใช่เพิ่งทำหน่วยงานนี้ที่บอกรับสมัครคนอะไรเนี่ยนะทหารราชวัลลบต่างๆนี่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วในที่สุดเนี่ยผลักดันงบประมาณจนกระทั่งสร้างเพิ่มอาวุธต่างๆคนเงินเดือนโครงสร้างทั้งหลายจนกระทั่งผลักดันขึ้นมาเป็นหน่วยงานที่เทียบกับกองทัพไทยเพียงแต่ว่าเป็นกองทัพไทยอีกอันนึงที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นต้องใช้ระยะเวลาอีกคือต้องใช้งบประมาณต่อเนื่องไปอีกคิดว่าภายใน 2-3 ปีเนี่ยนะฮะจะมีพลังอำนาจเทียบเท่ากับกองทัพไทยที่ผบ.สูงสุดถือไว้ในวันนี้แล้วที่สำคัญคือพรก.ฉบับนี้นะรัฐมนตรีกลาโหมมีหน้าที่จัดหานะฮะออกระเบียบงบประมาณสถานที่อัตรากำลังทั้งหมดต้องใช้เวลาหลายปีนะกับอีกงบประมาณอีกหลายหมื่นล้านบาทแค่จัดซื้อจัดจ้างอาวุธและคุณภัณฑ์ก็1ปี2ปีก็1-2 ปีเป็นอย่างน้อยรัฐมนตรีกลาโหมไม่ได้มีอำนาจแต่งตั้งผบ.หรือสั่งการหน่วยบัญชาการนี้รายชื่อผบ.การโยกย้ายเป็นอำนาจของคณะกรรมการขึ้นไปสู่กระทรวงกลาโหมอีกทีนะครับหน้าที่นี้จึงยังไม่ใช่เครื่องมือต่อต้านกองทัพในเวลานี้นะครับแต่หน้าที่นี้กลายเป็นดุลทวงกองทัพอีกทีนึงครับหมายความว่าเมื่อก่อนที่คุณจะออกเอาทหารออกมาแล้วเป็นหน่วยเดียวกันหมดแล้วก็ไม่มีใครต่อต้านคุณเลยนะฮะเมื่อก่อนสบายใจมากรัฐประหารแต่ละทีมุ้งคืออย่างงี้ไงเตรียม5เตรียม6เข้าแถวตกลงกันได้กูก็นั่งออกช่อง3ตกลงกันได้จบแล้วกูยึดได้แล้วประเทศไทยก็กลุ่มมันมีเท่านั้นหน่วยงานของกองทัพไทยมีเท่านั้นพอเตรียมกันได้ก็อยู่จบแล้วแล้วอนาคตฟังแบบนี้ครับนะฮะคุณว่ามันจะมีหน้าที่ตำแหน่งเนี้ยหัวหน้าตรงนี้ในหน่วยของหน่วยใหม่ที่ตั้งเนี่ยทหารรักษาพระองค์ราชวัลลบเนี่ยนะเป็นกองทัพอีกหนึ่งกองทัพเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้าไปนั่งในสภากลาโหมไหมครับอนาคตถ้าดูตรงนี้มันคงไม่เกี่ยวกันมั้งคุณดอกหรือเขาส่วนใครส่วนมันในการแต่งตั้งการเพราะว่าสภากลาโหมเนี่ยมีหน้าที่แต่งตั้งทหารยศนายพลขึ้นไปใช่แล้วถามว่าถ้าหน่วยนี้ไม่เข้าไปนั่งใครจะเป็นคนแต่งตั้งฮะอ๋อพูดถึงว่าโดยภาพรวมทั้งหมดของกองทัพเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยกลายเพราะแน่นอนวันหลังมันต้องมีการโยกย้ายนายพลเออใช่แล้วหน่วยเนี้ยไม่ได้ขึ้นกับกองทัพไทยแล้วไม่ได้ขึ้นกับตกลงขึ้นกับสภากลาโหมไหมถ้าขึ้นสภากลาโหม
หน่วยนี้ต้องรอรับให้สภากลาโหมซึ่งเป็นกองทัพไทย 4-5 หน่วยทัพคอยแต่งตั้งหรือควรจะมีอำนาจหน้าที่อยู่ในสภากลาโหมเพื่อแต่งตั้งด้วยมีน่าจะมีเพราะฉะนั้นในอนาคตในนั้นมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกปลัดกระทรวงถูกก็ตรงนี้อีกหน่วยนึงอ่ะทีนี้ประเด็นสำคัญวันนี้ในสภากลาโหมมี7เก้าอี้ครับวันหน้าหน่วยนี้ผมบอกแล้วยังไม่เข้มแข็งแต่วันหน้าผมว่ามีแก้กฎหมายตรงนั้นอย่างน้อยก็ต้องเพิ่มอีกสักหนึ่งถูกหรือมากกว่านั้นสภากลาโหมจะเป็น8นะครับทีนี้สภากลาโหมเป็น8คุณลองดูนะเวลาแต่งตั้งโยกย้ายสภากลาโหมเป็น8ปั๊บเท่ากับว่า1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นคนของฝ่ายการเมืองล่ะครับปลัดกลาโหมครับฝ่ายการเมืองนะรัฐมนตรีช่วยฝ่ายการเมืองนะก็หน่วยเนี้ยหน่วยเนี้ย3นะไอ้หน่วยนี้ยกไว้ก่อนนะเมื่อก่อนนี่3เป็นของฝ่ายการเมืองครับ4นี่ทัพบกทัพเรือทัพอากาศอะไรกันนะตำรวจป่ะครับไม่ใช่ฮะทัพบกทัพเรือทัพอากาศพบสสพบสสของเค้านี่มี4การเมืองมี3ครับยังไงแต่ถ้ากองทัพนี่เข้าไปนั่งอีก1จะเป็น4ต่อ4จะเท่ากันแล้วเป็น8เสร็จแล้วตัดสินยังไงฮะคนที่ตัดสินสภากลาโหมก็ต้องเป็นคนที่สูงสุดก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้อำนาจตัดสินถ้ามันออกมา 4-4 เท่ากัน4-4 อ๋อทีนี้ถ้ามองแบบนี้คุณเห็นมากคุณเห็นอะไรมากดุลทวงอำนาจก็เกิดขึ้นประชาธิปไตยมันกำลังจะเริ่มเกิดเพราะอะไรประชาธิปไตยถึงจะเริ่มเกิดประชาธิปไตยจะต้องสั่งโดยคนที่มาจากการเลือกตั้งครับใช่ถูกไหมฮะครับเพราะนั้นต่อไปนี้ถ้าเป็น 4-4 คนที่ตัดสินใจสภากลาโหมก็จะเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกคณะมนตรีซึ่งรับผิดชอบประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีสิทธิ์แต่งตั้งโยกย้ายในสภาตรงนี้รับผิดชอบเพราะประชาชนเป็นคนเลือกมาทำผิดทำถูกประชาชนจะไม่เลือกเขาในคราวหน้าไม่เลือกรัฐบาลในคราวหน้ามีผลกระทบเราเพราะฉะนั้นต่อไปทหารจะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่นี่ประชาธิปไตยเริ่มเกิดแล้วนะคุณเห็นไหมหน่วยทหารก็จะผูกยืดโยงกับประชาชนนะมีอำนาจต่อรองกันแม้ในทั้งในสภากลาโหมก็จะมีส่วนหนึ่งของประชาชนนี่นะเข้าไปดูแลตรงนั้นคือมันไม่ใช่แค่นี้นะครับเพราะนั้นที่ดูวันเกิดพลเอกป๋าเปรมงวดนี้ผมบอกน่าคิดแล้วล่าสุดนะมีพลทหารท่านหนึ่งอ่ะเมื่อกี้คุณจำได้ไหมเอาขอรูปหน่อยมีพลทหารที่พูดเรื่องรัฐาธิปัตย์อ๋อคือก่อนหน้านี้มีคนไปถามพลเอกประยุทธ์เรื่องสุเทพพูดเรื่องท่านฐานที่ปัดเนี่ยว่ายังไงครับพลเอกประยุทธ์อ้าวแล้วทำผิดยังไงไม่ผิดอ่ะผิดแล้วก็จับเลยใครจับก็ไปสอสอสิไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิเสธหน้าที่ตัวเองหมดครับแต่ขณะนี้นะฮะมีอันนี้ชั้นประทวนนะครับจ่าไอ้นั่นเนี่ยผบ.ทบ.นะก็อันนั้นก็คือบิ๊กตู่บิ๊กตู่อันนี้จ่าตู่อันนู้นบิ๊กตู่ครับจ่าตู่เขาถามสุเทพฮะทางเฟซบุ๊กเลยเขาบอกเฮ้ยถามหน่อยเว้ยที่เองตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยนะเองจะทำจริงเหรอแล้วทำเนี่ยถามกูยังนะแล้วกูเนี่ยไม่มีวันยอมให้มึงมาตั้งรัฐาธิปัตย์นะครับขนาดในหลวงเองยังทรงมอบรัฐาธิปัตย์ให้ประชาชนนี่คำพูดนี้เนี่ยคือคำพูดประชาธิปไตยนะครับใช่ถูกต้องเลยขนาดในหลวงเองยังมอบรัฐาธิปัตย์ให้ประชาชนเลือกตั้งเลยอ่ะออกกิจกรรมเลือกตั้งอ่ะเห็นไหมจ่าตู่เนี่ยมีมุมมองด้านประชาธิปไตยแบบโอ้โหชัดเจนอ่ะประชาชนคิดเลยแล้วบังเอิญนะจ่าตู่นี่แบบนี้เมื่อก่อนไม่เคยเจอนี่พ.ร.ก.ออกมาอาทิตย์เดียวไอ้พระราชกิจการออกมาอาทิตย์เดียวจ่าตู่กับบิ๊กตู่นายพลคิดไม่เหมือนกันกระจาวันนี้สามารถโต้เถียงกันได้ตามระบอบประชาธิปไตยแล้วนะฮะทางนู้นอ่ำๆอึ้งๆเรื่องรัฐาธิปัตย์นะครับแต่ทางนี้ชัดเจนมากที่จะปกป้องประชาธิปไตยใช่แล้ว2คนนี้ขอโทษนะคนทางซ้ายเนี่ยขึ้นกับกองทัพไทยครับคนทางขวานะครับขอโทษนี่คือทหารราชวัลลบขึ้นกับกระทรวงกลาโหมครับเออเห็นมั้ย2กองทัพแหมจริงๆอ้าวตู่ทวงดุลกันแน่จริงย้ายจ่าตู่ดิเออไม่ได้ดิคุณจะไปก้าวไก่ย้ายได้ไหมไม่ได้คนละกองทัพคนละส่วนงานการไม่มีส่วนนะเพราะตรงนี้ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงว่าตอนนี้การขับเคลื่อนทั้งหมดมี3ตู่ที่มีวงวัฒจักรก็ขอแสดงความยินดีกับคุณตู่จตุพรด้วยไหนบ้างฮะที่ได้เป็นประธานนปชเดินงานแล้วตู่ไหนบ้างตู่นปชตู่กองทัพไทยตู่ประธานตู่ประธานตู่บิ๊กตู่แล้วก็จ่าตู่จ่าตู่นี่สามท่านสามแต่สองตู่ของเราเออถ้าบวชสามสองหนึ่งจะได้แพ้อีกนะฮะนี่ก็คือการถ่วงดุลอำนาจที่เราจะเห็นกันนะครับในยกต่อไปนะฮะถ้าพูดถึงทหารพูดถึงพลเอกเปรมที่ขยับอยู่ในทุกวันนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเรามีข่าวกันในโลกไซเบอร์วันที่19ปี4มันจะไปขยับโดยทหารกลุ่มเนี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็ขยับก่อนนะแต่ไม่อยากให้เชื่อไม่ผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะทำไม่เชื่อทีนี้มาดูว่าที่บอก
มันก็มีเรื่องของความจงรักภักดีนะที่พลเอกเปรมเนี่ยอ้างตลอดเวลาแล้วเรื่องนึงที่เราพูดเสื้อแดงพูดกันมาโดยตลอดคือเรื่องของความจงรักภักดีของพลเอกเปรมเริ่มตั้งแต่การไปแก้ไขรัฐธรรมนูญปี40ให้ประสงค์ฟันดำแก้มาตรา17 19 20ไปตรงนั้นให้ตัวเองขึ้นสำเร็จราชการแทนหากมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินนะก่อนที่รัชกาลที่10จะขึ้นของราชนี่ต้องขอโทษนะฮะต้องผ่านองคมนตรีเหล่านี้ก่อนครับต้องก็สร้างขั้นตอนในรัฐธรรมนูญบอกจะมีประธานสภานะครับไอ้สภาวุฒิสภาแต่หาอะไรนะเอากำหนดผู้ที่จะรับรับตำแหน่งนะฮะเสนอให้ประธานองคมนตรีประธานองคมนตรีก็จะทำเลือกกราบบังคมทูลนะฮะจริงๆในระหว่างช่องว่างตรงนั้ นประธานองคมนตรีขึ้นสำเร็จราชการแทนไปพลางก่อนเออเนี่ยระหว่างการสรรหาสมมติถ้ามันเกิดเหตุการณ์นะพูดถึงนี้สมมติเหตุการณ์แต่ว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนไว้แล้วถูกระบุไว้แล้วทหารทั้งหลายที่จงรักภักดีนะฮะคุณลองฟังเรื่องนี้แล้วคุณบอกว่ามันตลกไหมในการสืบสันตติวงศ์เนี่ยประชาชนอย่างเรามันไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งอีทาเปมันก็ประชาชนนะพี่น้องตำรวจทหารครับมันไปยุ่งอะไรที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญปี40โยงมา50ในหมวดพระมหากษัตริย์ฝั่งตรงข้ามไม่ประชาธิปัตย์สุเทพพันธมิตรออกมาปกป้องหมวดพระมหากษัตริย์ห้ามแก้ห้ามแก้ห้ามแตะเลยห้ามแตะมันห้ามแตะเพราะว่าเปรมเขียนไว้แบบนี้ไอ้ที่ปี50นะที่มันขู่นะว่าถ้าเกิดแก้รัฐธรรมนูญแล้วกลัวจะไปแก้ข้อเนี้ยห้ามแก้อันไหนห้ามแล้วพี่น้องทหารตำรวจหรือพี่น้องประชาชนเข้าไปอ่านไหมครับที่ว่ามันห้ามแก้เนี่ยข้างในอ่ะเนื้อในมันเขียนว่าอะไรเออเข้าไปอ่านทีนี้พอฟังบอกห้ามแก้นี่ดูเหมือนจงรักภักดีเออห้ามไปแตะสถาบันแต่มุมนึงถ้ามึงเขียนรัฐธรรมนูญไว้โค่นล้มสถาบันเนี่ยห้ามแตะนี่แสดงว่ามึงเตรียมแล้วกูป้องกันแล้วกูจะโค่นอะไรต่างๆแล้วมันโค่นล้มยังไงฮะก็รัฐธรรมนูญปี50 40มาตรา10 8 19 20ผมขี้เกียจอ่านให้ฟังแล้วไปอ่านกันเองนะตรงนั้นเนี่ยอันตรายมากในการผัดเปลี่ยนแผ่นดินนะเขาจะแทรกแซงตอนไหนก็ได้เสร็จแล้วตรงนี้ห้ามแก้พอห้ามแก้แล้วถามว่าตรงนี้เป็นพระประสงค์ไหมต้องถามตรงนี้ถ้าถามว่าเป็นพระประสงค์ไหมนะจริงๆก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วพระบาทสมเด็จเพราะเขาอ้างเรื่อยประชาชนก็คิดว่าทั้งหมดนี่คือพระประสงค์เพราะหนึ่งคือในหลวงเนี่ยท่านไม่ยุ่งการเมืองอย่าโยงท่านลงมาไอ้คนที่โยงก็พวกไอ้พวกเวรนี้ทั้งนั้นจะพยายามจะสอดแทรกขึ้นไปพยายามจะโหนแต่สุดท้ายตรงนี้คุณไปออกกฎหมายอย่างนี้นะแล้วที่สำคัญคือมันขัดกฎมณฑลบาลเนี่ยคือถ้าถามว่ากฎมณฑลบาลนี่ผมไม่เถียงเลยถ้ากฎมณฑลบาลแก้นะครับนั่นคือพระประสงค์แน่นอนครับเพราะเป็นสิทธิ์ของในหลวงท่านที่จะไปแค่เปลี่ยนไปแค่ขายกฎมณฑลบาลท่านแก้ได้เลยแล้วถามว่าท่านจะแต่งตั้งใครเป็นรัชทายาทใครจะเป็นองค์ต่อไปอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านและประชาชนทั้งหมดไม่ว่าท่านจะตั้งใครเรายินดียินดีอยู่รับหมดนะครับแล้วไปแล้วขอโทษนะคนอื่นจะไปยุ่งกับท่านทำไมสมมติว่าผมเนี่ยเป็นพ่อผมจะตั้งลูกคนไหนใครยังไงนี่คือสิทธิ์ของท่านในเมื่อท่านตั้งแล้วกฎมณฑลบาลว่าอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปตามนั้นครับอันนี้เป็นราชอำนาจของพระองค์ไม่ไปก้าวก่ายไม่ได้แล้วพระองค์ตั้งใครก็คนนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนนะครับเพราะนั้นผมเคารพหมดองค์ไหนที่ท่านตั้งนะครับและเพราะยิงสถาบันนี่อยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วถูกต้องนะครับก็คือไม่เกี่ยวเลยแต่ท่านตั้งใครคือคนนั้นแต่วันนี้ดูเหมือนฝั่งนู้นไม่ค่อยพอใจมั้งหรือยังไงฝั่งของต่างไหนฮะที่ไม่พอใจก็ฝั่งพลเอกเปรมพลเอกเปรมถึงได้ร่างรัฐธรรมนูญมาแบบนี้เออแล้วอยู่ๆไปเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับรสช.มาเปลี่ยนทำไมอ่ะตรงนี้แล้วคุณมาตราไหนฮะบอกว่าผู้หญิงขึ้นครองราชย์ได้ด้วยเออขัดกับกฎมณฑลบาลซึ่งระบุชัดเจนเขียนเพิ่มเติมและเปิดช่องแล้วมึงไปยุ่งอะไรกับได้ก็คือเออคือฟ้าชายกับฟ้าหญิงทุกองค์อ่ะถ้าเกิดถูกเขียนไว้ตั้งแต่ต้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ปี50มีการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ว่าอะไรใครก็ได้ฟ้าหญิงก็ได้แต่ว่าไอ้กระบวนการเนี้ยมันจะมีประธานองคมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาแทรกอยู่ตรงกลางได้ยังไงแล้วไปแก้ว่าผู้หญิงขึ้นครองราชย์ได้นี่มึงแก้เองหมดถามว่าในหลวงท่านรู้เรื่องไหมให้ประสงค์ฟันดำเขียนหมดอ่ะแล้วในกฎมณฑลบาลยังระบุอยู่เลยว่าผู้หญิงเป็นไม่ได้ซึ่งอันนั้นเป็นพระราชอำนาจคือมันก็ตั้งแต่โบราณมาแล้วว่าจริงใช่ไหมก็คือส่งเนี้ยก็ในหลวงท่านยังทรงไม่แก้เลยกฎมณฑลยังเหมือนเดิมแต่พวกมึงไปเขียนอย่างนี้เนี่ยมึงไปเสือกอะไรกับท่านวะถามจริงนะพูดง่ายๆอย่างนี้นะคนเขียนรัฐธรรมนูญมึงไปเสือกอะไรอันนี้คือหน้าที่ของท่านเป็นสิทธิ์ท่านจะเลือกใครยังไงเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยมันแทรกแซงใช่ไหมพลเอกเปรมผมถามเนี่ยถามว่าที่นั่งดูช่องสีวันนี้ผมเชื่อว่ามีสลิ่มดูมีเสื้อเหลืองดูท่านมีสติคิดกันหน่อยนะครับว่าใครกันแน่ที่มุ่งร้ายไม่คิดจงรักภักดีต่อสถาบันมันต้องดูเจตนานะคุณผมให้คุณเพิ่มผมมีภาพเหล่านี้ให้คุณดูจริงๆภาพเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งมีนะมีมาตั้งนานแล้วมันมีมานานแล้วแต่บางทีต้องให้คุณดูย้ำๆเพราะเราพูดเสื้อแดงนี่พูดหลายครั้งนะฮะแล้วคุณก็บอกเราล้มเจ้าแล้ว
เราเนี่ยนะเวลาเขาจะล้มเขาต้องป้ายสีคนอื่นคนใครตดมันต้องบอกคนอื่นตดนะมันไม่พูดหรอกมันตดนะทั้งนั้นที่มันน่ะท้องเสียครับอ้าวทีนี้ลองขึ้นภาพมาดูหน่อยฮะน้องครับนี่1ภาพภาพแรกที่โผล่ออกมานะอันนี้ก็เป็นงานวันเฉลิมนะฮะของวันที่4ธันวาคม2549นะครับดูนะฮะที่ข้าราชต้องบอกข้าราชบริพารที่เข้าเฝ้าวันนั้นเขาแต่งชุดเต็มยศซึ่งองคมนตรีเนี่ยมีชุดเต็มยศอยู่แล้วคือชุดขาวปกติขาวเต็มยศวันนั้นทุกคนนะที่เป็นข้าราชบริพารนะแต่งชุดมาแล้วก็สุภาพสตรีก็แต่งชุดเดี๋ยวจะพึ่งไปน้องเต็มที่แต่วันนั้นอิตาเปมเกิดอะไรขึ้นวันนั้นชุดดำนั่นที่นั่งตะคุ่มตะคุ่มนั่นนะฮะอิตาเปมนะก็ไม่รู้ญาติผู้ใหญ่คนไหนตายหรือเปล่าจะบอกก็จะไม่ประสีภาษาในการแต่งตัวก็ไม่คงไม่ใช่ใส่ชุดดำเข้าเฝ้าใส่ชุดดำเข้าเฝ้าไม่ประนมมือไหว้ที่ไหว้นี่คือไหว้ในหลวงนะตอนนี้ท่านทรงให้พระบรมราชวาทอยู่เสร็จแล้วไหว้เสร็จก็ไหว้กันแต่พลเอกเปรมไม่ยกมือไหว้อันนี้อ้าวรูปต่อไปฮะครับมาอันนี้งานวันครองราชย์ครบ60ปีในหลวงนะครับวันที่12มิถุนายน2549เช่นกันนะครับที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะภาพถ่ายนี่ไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่ที่ผิดปกติก็คือมันไม่อยู่ในภาพถ่ายคือผิดปกติบิ๊กบาร์มาปกติเนี่ยวันนั้นมีองคมนตรีทั้งหมด4ท่านที่ไม่ได้เข้าเฝ้าโดยเฉพาะพลเอกเปรมนี่เป็นประธานองคมนตรีนะฮะ4ท่านที่ว่านี้3ท่านเนี่ยเสียชีวิตครับโอเคอีก1ท่านลาป่วยโอเคส่วนประธานองคมนตรีที่หายไปไม่ได้แจ้งไม่ได้ป่วยและไม่ได้ตายนะครับอ้าวต่อไปฮะภาพนี้คงไม่ต้องบรรยายนะฮะข้างบนเป็นสมเด็จพระบรมครับแล้วมีพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเลยแหละนะครับท่านยังไม่ถือท่านทรงไม่ถือพระองค์นะครับก็ยังเข้าเฝ้าได้แต่ภาพล่างเนี่ยสองภาพล่างนะฮะข้างล่างนี้ไพร่แท้ๆนะครับที่เดินอยู่เนี่ยนั่นคือนักศึกษาเนาะสถาบันไหนจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็แหมต้อนรับพลเอกเปรมอย่างสาสมกระจายเลยดูนะฮะนี่คือภาพที่พอที่จะประมวลได้ยังมีอีกหลายๆตัวนะที่เป็นภาพเนี่ยนะฮะยังมีพลเอกเปรมออกเหรียญคล้ายๆกับเหรียญบาทนะยังคนนั้นก็มีซึ่งแบบคนธรรมดาคิดไม่ได้หรอกชื่อสะพานเนี่ยมันต้องเป็นคนดีดีชิบหายเลยคือถ้าคุณมองชื่อสะพานเนี่ยปกติก็จะชื่อของพระรามพระรามหกคือเขาจะให้เกียรติบุคคลสำคัญของประเทศระดับไม่ใช่ฮะต้องเป็นระดับระดับเชื้อพระวงศ์โดยเฉพาะคนที่เคยเป็นกษัตริย์หรือกำลังเป็นกษัตริย์อยู่ณวันนี้นะครับพลเอกเปรมเป็นชื่อคนธรรมดาเลยสะพานใหญ่ขนาดนั้นปกติต้องเป็นบ้านที่โคราชก็ตั้งชื่อซะเฉียดฉิวว่าบ้านไร้กังวลอ๋อนะฮะเอคล้ายๆพระราชวังโถอีตาประคุณนะนี่เนี่ยมันหมดเวลาแล้วใช่ไหมมันกำแพงจริงๆว่าหมดเวลาผมก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับพี่น้องที่รักนะครับสถาบันทั้งหลายเพราะว่าหน่วยงานราชวงศ์แล้วที่ตั้งมาเนี่ยขึ้นกับกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่หลักคือจงรักภักดีและรักษาปกป้องสถาบันนี้หน้าที่หลักของเขาเลยนะแล้วทำไมต้องตั้งกองทัพนี้ขึ้นมาทำไมพระบรมต้องตั้งฮะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจนึกออกไหมฮะไม่ใช่แค่ปกป้องประชาธิปไตยแล้วนะมันต้องมีอะไรถ้าวันนี้กองทัพไทยยังอยู่ในมือไอ้คนหัวหอกนี่นะฮะโอเคครับโอเคพบกันคืนพรุ่งนี้ครับคืนวันสงกรานต์สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ